เนาะพี่ไกด์นะคะ from ทัวร์ไกด์ค่ะลูกสำหรับตัวพี่เองนะคะคือเป็นอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะประจำอยู่หลักสูตรนิเทศศาสตร์นานาชาติเอาชื่อเต็มไว้นิดนึงนะคะเผื่อจะได้มาร่วมเรียนกันที่มหาวิทยาลัยรังสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงทิพย์เจริญรุ่งเกิดโชตินะคะหรือเรียกได้ว่าอาจจะเต้นก็ได้เผื่อได้มาอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะมรังสิตวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เนี่ยจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยรังสิตค่ะก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษก็เลยจัดค่ายนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ค่ายแรกในเรื่องของการผสมผสานภาษาอังกฤษเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแล้วก็การเรียนการสอนนะคะอันเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยรังสิตของเราเนี่ยได้มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติหลายหลักสูตรด้วยกันนะคะนักเรียนหลายๆคนก็อาจจะอยากเอ๊ะมรังสิตมีนานาชาติด้วยเหรอพี่ไกด์มีค่ะมีหลายหลักสูตรด้วยกันนะคะของวิทยาลัยนานาชาตินะคะใช่นะคะเยอะแยะเดียวนิเทศศาสตร์ก็เป็นหลักสูตรหนึ่งนะคะสาขาเศรษฐศาสตร์บัญชีวิศวะนะคะบริหารเพียบอ่ะเพียบเลยนะคะเยอะแยะหมดเลยการท่องเที่ยวการโรงแรมก็มีนะคะแต่ว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานณวันนี้เนี่ยอยากจะกระตุ้นให้นักเรียนหรือน้องๆ นะคะสนใจและให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษซึ่งจริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากต้องบอกว่าโลกเราทุกวันนี้ถ้าใครได้ภาษาอังกฤษก็ต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องประดับแล้วก็เป็นชัยชนะส่วนหนึ่งของชีวิตในการที่จะเอาเข้าไปแข่งขันในเวทีโลกค่ะไม่อยากให้อายนะคะน้องๆในการพูดภาษาอังกฤษเนาะก็คือถ้าน้องพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยน้องก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะคะเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากเลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในรูปแบบกิจกรรมณวันนี้วันนี้นะคะพวกพี่ๆสตาฟนะคะทุกคนจะใส่เสื้อเหมือนของครูกับพี่ไกด์จะหน้าตาแบบนี้นะคะอาจจะดูหม่นหมองเล็กน้อยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมีพี่ๆสองสัญชาติที่กันสัญชาติแรกคือสัญชาติไทยอย่างพวกเราแล้วก็จะมีพี่บางคนนะคะเป็นนักศึกษาทุนตองสาจากสหรัฐจากประเทศภูฏานนะคะเป็นทุนที่ท่านกษัตริย์จิมมี่ได้ส่งมาอย่าคิดว่าเขาผมดำแล้วพูดภาษาไทยได้บางทีหนูพูดภาษาไทยใส่เขาปั๊บเขาจะทำหน้าคุณพูดอะไรคุณพูดอะไรงงพูดภาษาอังกฤษค่ะฉะนั้นดูดีๆนะคะว่าเป็นพี่คนไทยหรือว่าเป็นพี่ต่างชาติใช่ค่ะรูปแบบกิจกรรมวันนี้นะคะในช่วงเช้าเราจะเล่นกิจกรรมกันเต็มรูปแบบตอนเที่ยงเราก็จะมีอาหารฟรีค่ะที่สำคัญฟรีฟรีเลยคืออร่อยไม่อร่อยแต่เราต้องบอกว่าฟรีที่ไรนานาชาตินะคะดร.ธิติพงษ์นันทาภิวัฒน์กล่าวต้อนรับน้องๆ นะคะในค่าย ISUIP Mission Hostel English Campบางคนหน้าคุ้นๆกันเหมือนกับมาแล้วมาอีกอะไรเงี้ยติดใจใช่ไหมครับที่นี่ก็จะกล่าวต้อนรับน้องๆสั้นๆไม่มีอะไรมากนะครับคือก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้น้องๆได้มาร่วมสนุกสนานกันอีกแต่อยากจะให้น้องๆแบบกระตุ้นนิดนึงความกล้าคือในเรื่องภาษาอังกฤษน้องๆวันนี้คงไม่ต้องพูดถึงแล้วว่ามันจำเป็นที่เราไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนในโลกเนี่ยต้องใช้นะครับและยิ่งเปิดเสรีอาเซียนอะไรต่างๆนานาแต่ว่าอยากจะบอกว่าภาษาอังกฤษจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้โรงเรียนต่างๆในประเทศไทยเองพิสูจน์มาแล้วยิ่งโดยเฉพาะโรงเรียนที่เป็นเปิดแบบมี2ภาษาตั้งแต่เล็กเลยนะตั้งแต่อนุบาลเนี่ยคือเขาผลออกมาชัดว่าเด็กที่เริ่มเรียน2ภาษาพร้อมกันเนี่ยจะได้ภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยคือเร็วกว่าและจะชอบภาษาอังกฤษมากกว่ากลายเป็นว่าเด็กจะพูดภาษาไทยน้อยกว่าคือจริงจะบอกว่ารากฐานของภาษาอังกฤษเนี่ยมันง่ายกว่าภาษาไทยเยอะภาษาไทยมีต้องกี่อะไรครับวรรณยุกต์มีโหเสียงแบบ5อย่างใช่ไหมครับเอกโทตีจัตวาอะไรเงี้ยคือมันยากกว่าภาษาอังกฤษมันไม่มีไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันง่ายกว่าอยู่แล้วแต่เพราะพวกเราเนี่ยไม่เคยเรียนแบบพร้อมกันมาแต่เล็กพอมาเรียนตอนโตมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะยากแต่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยไม่มีใครเกิดมาพูดได้เพอร์เฟกต์แบบไม่มีทิฏฐิไม่มีทุกคนแม้ทั้งอาจารย์เองดร.พนิษฐ์นาถที่จะมาสอนน้องๆนะครับกับพี่ๆไม่มีใครเกิดมาพูดโอ้โหแบบถูกกรามมาเพอร์เฟกต์ไม่มีเพราะว่าทุกคนจะต้องผ่านจากศูนย์มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าวันนี้น้องๆจะอยู่ดีๆอยากจะโอ้โหเพอร์เฟกต์เลยไม่มีทาง
นะครับแล้วมันจะต้องปล่อยจุดผิดพลาดเนี้ยออกไปไม่มีใครว่าเจอผิดอะไรอย่างเงี้ยก็ถือเป็นเรื่องปกติแต่ในที่สุดน้องๆก็จะเก่งได้เองนะครับก็อยากจะให้มีความตั้งใจนะครับแล้วเข้าใจว่าจริงๆแล้วภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ก็หวังว่ามหาวิทยาลัยรังสิตคงจะได้ต้อนรับน้องๆในอนาคตมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับขอบคุณครับSo fine. How are you? Fine. If not, you cannot be here, right? Are you ready to speak English? Yes. Yes? 100% English. Why not yes? 100% English? Or less than 100%, like 99%, something like that? Okay, so first of all, I would like to introduce our staff first, okay? We got...This stuff over there, so cute goats. They are like pretty, right? Okay, so can you show up, please? And also, what is your name? Okay, so this is my name. So if you would like to come in, if you're sure that we can, if you don't want to walk out, you don't want to show up. Okay, so you can rest on the hand. But sorry, you don't get this one.
You know that? Sudan. What does it mean, Sudan? Knee. Knee is knee. N-Y-N. It's the same as N-A-M-E. The same. Knee and N is the same word. But this is like the old word. Name is common, okay? So pseudo, what does it mean pseudo? Mean fault or mistake, not the real one. So sometimes pseudonym is mean the name that we just say, we just write it or tell it for some special case, like I am a writer, so maybe I have my pseudonym. Some people like New Glom. Do you know New Glom? Is that his real name? No, that is his pseudonym, okay? And like acronym. You know acronym? Sometimes I would like to write my name in acronym and write P-N. So acronym is abbreviation. We just get the first letter of each and then make it like capital letter, like X, you know, X. Or USA. USA is United, the first letter U. S, States, the first letter S. And A is America. So we call acronym, okay? And also, we got synonym. I think that you know already what is synonym. Would like to write letter to someone, but you don't want to tell who are you. So you like, I love you, but you don't tell who are you. That is anonymous, okay? So different names, right? A lot of name. How many of you, have you got all of this? So next time, maybe you can have your own name. You can have like, oh, this is my acronym, something like that. And when I got, you got married, you can say, oh, this is my maiden name, okay? Okay, and these are the question, who and whose, these are the question that we already got it. So we will pass this one, and we go quickly past this one. Some question does not pick up. Oops. Are you loser? Anyone who are the loser, please show me. If you're not the winner, what you have to do? It's not difficult, very easy. I would like you to describe yourself. I would like to know you, okay? So be careful, listen carefully. We got very useful expression. If you would like to, you can say to something to describe yourself, like, I think I look like. You have to tell one animal to compare to you, not pet, like dog, cat, bird, no. I think I look like a penguin because I walk like it. So one sentence for yourself. Or, I am beautiful, like a peacock, I guess. I guess this means I think, okay? This is my idea. We can use the word like, look like, to compare. You can use the word like to say something is the same. Or you can say something like, people or my friend always say that I resemble a monkey because I move as quickly as it. Resemble, what does it mean, resemble? Resemble? Look like. So maybe I look like a monkey. I resemble a monkey. Why? Because I move as quickly as. You want to say that this one and this one, okay? Or you can say that whenever I see myself in the mirror, I think that it's nothing. Or I think that's it's Yaya because I have the same hairstyle as him or as her. Or my face is really the same as his or as hers, okay? Don't say same, same. There is no double word in English. Fat, fat, big, big. Is that the same in Thailand?
Now Thai people always say something like double word. Like, do you know what is it? Bicycle. We ride a bicycle. And we, is that the same action? The same action. So we ride banana boat. We ride a banana boat. We don't play it, okay? In Thai, we often say the word play, play, like go play, eat, play. Everything is play, but play is mean in Thai word is you don't do something serious. But like this, we don't play banana boat, but we ride banana boat. Why not banana ship? Can we go from Pattaya to Samui by banana boat? No way. So it's not vehicle, it's not transportation. Okay, it's not transportation. It's just called by its figure by what we see. Okay? So when we speak English, one thing that makes us confused is the words sometimes. Some words is different meaning, but have the same word. Some words are different, but have the same meaning. Okay? Sometimes we call like homophone, you know homophone? Homophone? Like dog and doctor, is that the same? Do you think dog and doctor is the same or not? Who think that is the same? I am a doctor, oh, so just call her dog. The same or not? What does it mean? Doctor, what is a doctor? In English, a doctor means two meanings. The first one, a doctor is mean people who cure patients work in a hospital, right? The second meaning is a person who studied for PhD, highest degree. Like me, I studied the highest degree, so I'm a doctor. But I don't cure the patient, okay? Highest level of study. How about a dog? Do you know a dog? Four legs animal. Is that the same? No? Do you know something like dot? Dot? Do you know that one? Oh, my handwriting is so poor. What is dot dog? Where did you find it? When you name the file in your computer, right? When you want to name the file, for example, English camp dot dog. Panina dot dog. What does it mean dog? What is this dog? Document. Very excellent. What does it mean document? What does it mean document? Doc is mean knowledge. Doc is mean knowledge. So doctor is mean people. So doctor is mean someone or a person who knows a lot, like someone who studied highest degree or someone who studied to be a doctor knows a lot of things that can cure people. Understand that? And how about dog? D-O-G dog. Animal. Is that the brother or sister of doctor? Do you know a dog? A story of a dog? I will tell you a story of a dog. A story of a dog. Do you know that actually dog is not a pet? Do you know that? In the old time, many, 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 many years ago, once upon a time, there was a man. He go into the forest. And one day, he found a cub. You know a cub? C-U-B cub. What does a cub mean? What does a cub mean? A cub means the baby of the animal. That we don't want to say that which animal is it. Like the baby of lion, the baby of tiger, baby of bear, the baby of dog, the baby of cat. But we don't know. Because it is still like young one. Furry one. You know, fur? A lot of hairs. So we don't know what is it. We don't want to classify. So we call a cub. But if we know that it's a cub of dog, we call, if it is the baby of the dog, we call puppy. If it is the baby of the cat, we call
not kitty. Kitten. Kitty is cartoon, right? Kitten. Okay. And this man go into the forest and he found a very cute cow and then he take it home. He feed it, he take care of it until one day it's grown up. And he finally know that it's a cub of a wolf. You know wolf? W-O-L-F. A wolf, you know, a wolf is a dog in the forest. So, he fall in love with that cub already. He doesn't want to return the cubs into the forest, but it's the animal, and it's a war animal, and it's the baby of the wolf. He doesn't want to take care of wolf, so he called it by name it. What should it be? What should it be? Oh, it is very cute. It is very clever. It is very smart. We can train it. He got the idea, so he called it a dog. D-O-C. And then it's go to dog. D-O-G, dog. So dog is come from dog. It's the same. How do you feel? You say, this is the new story? Are you okay? Are you okay? When people ask, are you okay? When to ask, are you okay? When
make mistakes. I was complaining. No, no.